สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ปกครองนักเรียนตื่นสติป้าแม่ค้าตบลูกสาวทั้งที่ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงโดนตำรวจแจ้งข้อหานำตัวส่งศาลจากกรณีเหตุการณ์ที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมไทยเมื่อมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่สถานีรถไฟอยุธยากับพฤติกรรมของป้าแม่ค้ารายหนึ่งที่ได้บันดาลโทสะตบนักเรียนหญิงเนื่องจากป้าแม่ค้าไม่พอใจที่เห็นนักเรียนหญิงไม่ยืนตรงเคารพธงชาติมีการเข้าไปตักเตือนและได้มีการโต้เถียงกันซึ่งป้าแม่ค้าไม่ได้รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมเด็กนักเรียนหญิงถึงไม่สามารถยืนเคารพธงชาติได้ความคืบหน้าล่าสุดวันที่28ตุลาคมทางป้าแม่ค้าที่ลงมือตบนักเรียนหญิงกลางสถานีรถไฟอยุธยาได้เดินทางมายังสภ.พระนครศรีอยุธยาหลังจากที่ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงได้ทำการแจ้งความซึ่งทางป้าแม่ค้าขายโรตีสายไหมได้ยกมือไหว้ขอโทษนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมเปิดใจว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายแต่โมโหที่ถามเด็กว่าไม่ยืนเคารพธงชาติซึ่งตนรู้สึกโกรธหลังจากได้ยินเด็กนักเรียนหญิงตอบว่าเป็นสิทธิเสรีภาพทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบพลั้งมือลงไปยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองปกติเวลาที่ตนขายของอยู่ที่สถานีรถไฟมานานจะเห็นทุกคนยืนเคารพธงชาติเช้าเย็นซึ่งในส่วนของการดำเนินคดีดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาได้แจ้งข้อหาและควบคุมตัวส่งศาลต่อไปสำหรับทางฝั่งผู้ปกครองนักเรียนหญิงวัย15ปีกล่าวว่าตนเองให้อภัยป้าแม่ค้าและไม่ติดใจแต่อย่างใดส่วนเรื่องคดีขอให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอฝากไว้ก่อนจะตักเตือนอะไรกับใครควรจะมีสติและสอบถามสาเหตุที่แท้จริงก่อนซึ่งลูกสาวของตนมีอาการปวดท้องเพราะอยู่ในช่วงมีรอบเดือนทำให้ไม่สามารถลุกยืนได้และได้ตรวจกับทางโรงพยาบาลมีผลยืนยันว่ามีประจำเดือนขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ